อันนี้นึ่งมะนาวนะคะค่ะเขียจะนึ่งมะนาวค่ะนึ่งมะนาวปลานิลนะคะไม่ได้นึ่งใช้ต้มเอาไปดูกันเลยค่ะก็มีน้ำยำมะนาวฝานกระเทียมกระหล่ำปีต้นผักชีต้นหอมค่ะปลานิลนะคะต้มอยู่ไปดูกันเลยค่ะต้มเลยนะคะทำปลานิลล้างให้สะอาดแล้วก็ฟักเหงือกฟักเหงือกออกนะคะล้างด้วยน้ำส้มสายชูกับน้ำเกลือค่ะแล้วก็บังให้สวยๆแล้วก็เอามาต้มเลยเราไม่ใช้นึ่งก็มีน้ำยำนะคะน้ำยำก็มีพริก20เม็ดน้ำตาล2ช้อนผงชูรสครึ่งช้อนกาแฟน้ำมะนาวประมาณ5ลูกค่ะแล้วก็น้ำซีอิ๊วนะคะเค็มนึ่งมะนาวเค็มไม่ใช้น้ำปลาเค็มใช้ซีอิ๊วค่ะแล้วก็เอาลงใส่โถค่ะไปปั่นเลยกระเทียมไม่ต้องไปปั่นนะคะกระเทียมเดี๋ยวกระเทียมเราก็ซอยหยาบซอยหยาบอยู่นี่กับมะนาวฝานแล้วก็ต้นหอมขึ้นช่ายเดี๋ยวเราไว้โรยกระหล่ำปีซอยเอาไว้ลองจานปลานึ่งสุกแล้วนะคะกระหล่ำปีโรยลองค่ะลองพื้นแล้วก็ราดน้ำยำเลยนะคะน้ำยำนี่ค่ะราดลงไปเลยเสร็จแล้วนะคะปลานิลนึ่งมะนาวค่ะวิธีทำดูใต้คลิปได้เลยนะคะ